สดีครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกคือเก่าครับเด็กบนคนก้นปัวครับผมก่อนสิไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านพี่น้องและผู้ติดตามทุกท่านครับหลังจากห่างหายบ่ได้ลงคลิปมานี่โอ้เป็นเดือนกว่าครับมื้อนี้ว่างเลยครับก็เลยมาอัปเดตพวกผลไม้ที่ปลูกไว้ครับหลังจากผ่านไปประมาณปีหนึ่งครับ1ปีกับการปลูกมะม่วงฝรั่งมะพร้าวนะครับใบก็มะม่วงก็ปลูกเป็นน้ำดอกไม้สีทองครับ6-7ต้นนี่ครับต้นนี้เก็บผลผลิตไว้2ลูกครับนี่สวยสวยก็เป็นถือว่าเป็นตั้งแต่มาปลูกมานี่ก็เป็นหน่วยได้ประมาณ 2-3 รอบครับเป็นกิ่งตอนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต่การได้เอาเด็ดออกครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยไว้ต้นละหน่วย2หน่วยครับเพื่อความสมบูรณ์ส่วนต้นนี้เป็นมะม่วงไข่แสงอาทิตย์ครับเป็นมะม่วงญี่ปุ่นปลูกไว้ยังบ่มีออกดอกของยังครับตัวนี้นี่ก็เป็นเขียวเสวยแต่ยังบ่มีผลผลิตก็ต้นก็เริ่มสูงไงครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ผมได้ล่องเอาไว้ครับเนี่ยเป็นลูกก็ถือว่าผสมบุญนี่ครับแตกอันนี้น่าจะระเบิดอากาศห่อนประมาณนี้ครับมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงเบามี2ต้นก็ยังบ่ออกดอกก็ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ตัดแต่งกิ่งเพิ่นออกครับเพราะว่าอาจจะรอนักหน่อยส่วนฝรั่งนี่ได้กินหลายรอบแล้วครับกระทั่งที่มีห่อไว้แล้วก็บ่ได้ห่อครับฝรั่งกิมจูนี่ครับก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะได้มาห่อดกครับนี่ผิวสวยๆเนียนๆเดี๋ยวจะต้องห่อไว้กันแมลงกันนอนกันแมลงเพิ่นมาทำลายผลผลิตของเฮาครับก็ปลูกแบบบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่หยังครับก็มีแค่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังส่วนต้นนี้ก็เล็กๆครับต้นบ่ใหญ่ว่าผลผลิตเราใจเลยครับต้นนี้นี่สวยสวยผิวสวยสวยเราบ่ได้มาเบิ่งอาทิตย์หนึ่งครับเพิ่นก็เริ่มใหญ่ก็จะได้ห่อกันนี่ละความสุขของการทำเกษตรแบบคนเมืองครับเทียบแบบง่ายๆปลูกไว้ก็ได้กินครับบ่ได้ซื้อเขากินนี่เป็นถุงห่อที่ห่อไว้ครับผลผลิตสุกแล้วมาเก็บซากกันไปจับประมาณนี้ครับฝรั่งปลูกไว้4ต้นก็เป็นหน่วยทุกต้นครับอ
ยังไรครับมาอัปเดตผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็เลยเอามะพร้าวลงเพิ่มไปอีกประมาณ80ต้นครับจากพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด6ไร่มะพร้าว80ต้นแต่ต้นรอบนอกนู่นก็คือเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วยังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ